ช่ไหมเดี๋ยวรอรอบให้ก่อนสวัสดีครับติดต่อได้ไหมครับเรื่องคุณครูเราเนี่ยอ๋อคุณครูอยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างในเดี๋ยวเข้าไปรอข้างในครับพอดีเดี๋ยวตอนนี้ไปสอบกันหน่อยนิดนึงน้องคนนี้มาให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ครับวันนี้เห็นว่าแม่น้องอีกคนนึงจะมาแจ้งความเราเองเราหนักใจไหมคุณก็ให้เป็นไปตามกระบวนการของทางเจ้าหน้าที่เลยครับยังยันเหมือนเดิมนะว่าเราจะมาครับก็ถ้าครับสมมติครับแล้วเดี๋ยวไปนายมาครับนู้นอยากจะขอโทษอะไรได้ไหมครับก็วันนี้ได้รับทราบถึงความผิดตนเองแล้วก็มีความสำนึกผิดแล้วครับแล้วก็มารับผิดชอบในการกระทำตนเองกับจะขอให้ปากคำของเจ้าหน้าที่ครับขออนุญาตครับของเด็กยังไม่ค่อยอยากให้เก็บบันทึกภาพเท่าไหร่เพราะทางมูลนิธิเส้นใต้เขาจะซีเรียสเรื่องการสิทธิของเด็กอยู่นิดนึงนะครับแต่เมื่อต้นนี้ผู้กระทำได้เข้ามาพบก็เขามาพบตั้งแต่วันแรกเลยครับเราเรียกมาเข้ามาพบตลอดนะครับแต่ว่าวันแรกก็ยังแบบกึ่งๆปฏิเสธอยู่นิดนึงแต่วันนี้ก็ดูแบบเขาก็ยอมรับความผิดที่เกิดขึ้นนะครับแต่ก็ต้องมาดูบริบทว่าเราต้องสอบสวนให้ชัดเจนว่าก่อนเกิดเหตุเป็นยังไงขณะเกิดเหตุเป็นยังไงทำไมถึงมีมูลเหตุมาอย่างนี้นะครับแล้วหลังเกิดเหตุเป็นยังไงก็ต้องดูให้รอบคอบยังไม่อยากรีบตัดสินใจเพราะว่าบางทีบางคนเห็นแค่คลิปไปตัดสินเรื่องราวทั้งหมดเองก็ผมก็ยังไม่อยากฟันธงนะครับก็อยากให้ดูบริบททั้งหมดก่อนถ้าผิดว่าไปตามผิดถ้ามีความผิดเพิ่มเติมเราก็ดำเนินการเพิ่มเติมไปตามนั้นครับก็แค่ติดข้อหานะครับตอนนี้ยังไม่ทราบครับเดี๋ยวขอสอบปากคำก่อนครับแล้วเบื้องต้นประมาณ1-2ข้อหาแล้วผู้ปกครองของผู้เสียหายตอนนี้ได้เข้ามาเดี๋ยวกำลังเดินทางมาครับกำลังเดินทางมาแต่ว่าอย่างที่แจ้งไปว่าเรื่องของเยาวชนขออนุญาตรบกวนสื่อนิดนึงว่าขอเรื่องสิทธิของเยาวชนนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้สัมภาษณ์หรือขอคุยกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราคุยผู้ปกครองคุยกับมูลนิธิเขาดีกว่าขอบคุณครับเดี๋ยวเอาน้ำมาให้นะครับลุ้นทุกนัดมันทุกแมตช์ศึกบอลโลก2022กับ Daily News ลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียร์ทีมที่คุณชื่นชอบรวมของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมคลิกเว็บไซต์ dailynews.co.th